มาแป้วมาแป้วมีการย่องหน้าประตูด้วยถึงคืออะไรเนี่ยเช็คเหรอดูไงเช็คดูไงไอ้ใครอ่ะกางเกงใครอ่ะโมเป็นวินเทอร์สเกลตันเลยนี่กองสีเทาไงอ๋ออ่ะมันก็คือมันสามารถย่อยได้นะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่เอามาใช้เฉยๆกองสีเทานี่มันสีอะไรอ๋อก็งงบล็อกอเมทิสกล่องสีเทาใช่นั่นแหละอยากได้อเมทิสใช่ไหมคะแสงเอ้ยไปดูฟาร์มหมึกแสงโฉมใหม่สิขิงได้ค่ะขิงได้ด้วยนะคือไม่ขิงไม่ได้ขิงไม่ได้หรอกมันแก้ตกแต่งธรรมดาโอ้โหอเมทิสเอามาแปะตรงนี้นี่เองใช่แล้วมองใครมาก็มองเห็นว่ามันคืออะไรเหลือแค่ถ่ายทรายออกค่ะทั้งหมดนี่แหละหมึกแสงเออทุกคนรู้ว่านี่คือฟาร์มอะไรอุ้ยแล้วเดี๋ยวนะทำไมข้างล่างต้องวางแถบดอเป็นเหล็กอย่างนั้นโอ้พอดีรวยเหล็กอะตอนนี้คืออะไรอะกระดูกใช่ขุดเจอฟอสซิลคุณวันนวีขุดเจอฟอสซิลเฮ้ยหายากเลยนะแร่เลยคือว่าตอนแรกจะขุดพื้นที่ตรงนี้ค่ะแล้วโชว์ตรงกลางโชว์หมึกแสงตรงกลางอะแล้วดันเจอฟอสซิลก็เลยเก็บไว้โอ้ยแถวนี้แสงมันจังจ้าซะเหลือเกินมองเห็นด้วยเหรอแสงจ้าได้แล้วเขาปักไปแล้วกินละอยากให้บล็อกมันขึ้นเป็นเหมือนไอ้บล็อกบาเรียจะดีมากเลยบล็อกบาเรียยังไงคะก็เวลาเราถือเราถ้าเป็นแอดมินใช่ไหมเวลาวางบล็อกบาเรียปุ๊บใช่ไหมแล้วเราถือบล็อกบาเรียอยู่อ่ะมันจะมีบล็อกบาเรียโผล่ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นนะอันนี้แต่นี่ไม่เห็นบล็อกไอ้บล็อกแสงไงให้มันเป็นเหมือนกับบล็อกแสงอ่ะมันเห็นแค่ขอบค่ะแค่ขอบมันใช่ไอ้ตัวนั้นจะเห็นเป็นบล็อกเลยเป็นรูปบาเรียปุ๊บถ้าถือขึ้นมาในมือเวลาเดินไปใกล้ๆก็จะโหลดให้ก็จะรู้ว่าวางที่ไหนบ้างเอาลงไปเอาหมึกแสงสิมาเอาไม่ใช่เหรอโอ้หมึกแสงยังมีเป็นกล่องอยู่เลยอยู่ในกล่องเนี่ยอร่อยค่ะเดี๋ยวไปนำเมทิสหมดแล้วเมทิสหมดอยากได้เอาเมทิสเหรอทำฟาร์มสิทำให้ได้นะแต่ต้องมาช่วยกันผมทะเลแค่นั้นเองอะเป็นอะไรเนี่ยถ้าจะมีสัตว์ใหม่ในเกมแล้วเนี่ยมันโตเป็นใหญ่ขนาดนี้ไม่หรอกค่ะมันนี้มันเซซ่ายุคดึกดำพันเห็นไหมกระดูกสว่างขนาดนี้อ่ะบล็อกแสงแน่ๆนี่ 13,300 ตัวฮะวิเทอร์สเกลตันที่ถูกสังหารไปค่ะทำไมมีทำตัวเลขด้วยเหรอหรือยังไงสถิติค่ะสถิติเปิดดูเมื่อกี้ตอนระหว่างบินอ๋อนึกว่าแบบเขียนไว้แบบสถิติฆ่าไปแล้ว 10,000 ตัวรู้สึกว่ามันฟาร์มง่ายดีนะแล้วรู้สึกว่าเลเวลไวครั้งก่อนทิ้งไว้1คืนเนี่ยค่ะขึ้นถึง90อ่ะฟาร์มซอมบี้ไม่ถึงนะคุณวานาบีเอ้ยถ้าคุณวานาบีช่วยเดินน้ำนะจะมีอเมทิสต์3ฟาร์มตรงนี้เนี่ย3ฟาร์มอ่ะตรงนี้เลยอ่ะที่มันจะแอคทีเวททีเดียวรวดเดียว3ฟาร์มอ่ะเอาไปทำอะไรนั่นดำน้ำเล่นดำน้ำเล่นประตูดำน้ำไม่ได้แล้วหน้าจ๋งจ๋าหน้าจ๋งจ๋าหายใจลำบากมากเฮ้ยนี่ไงมีอเมทิสต์โตอยู่ด้วยอันนี้โคตรเล็กเลยกี่ชั้นกี่โอ๊ยคือมันอาจจะมีบล็อกข้างหลังมันมั้งมีตาไหมไม่มีเล็กเกินเล็กมากเล็กมากอ่ะเล็กมากอันนี้ไม่ใหญ่อ่ะไม่ใหญ่ไม่เหมาะที่จะทำฟาร์มเลยอย่างเงี้ยนี่ไม่เหมือนอันที่นู่นเนาะเบลเลอร์เลยอันนู้นอันใหญ่กว่าเหมือนในทะเลจะเล็กกว่าหรือเปล่าไม่ค่ะมันระบบสุ่มแสดงว่าสุ่มแย่ดิสุ่มแย่แต่ว่ามันดีตรงที่มันมี3อันใกล้กันน่ะแค่นั้นเลยมีไหมคะทางเข้าอันนี้ไม่เห็นทางเข้าโอเคงั้นก็ต้องขุดได้ไหมอ่ะประตูขุดไม่ได้อ่ะจะจมน้ำขึ้นน้ำก่อนแล้วก็ดิ่งลงไปในน้ำลำบากอะใส่หัวมิเตอร์ชาวบ้านก็เรียกว่าล้นหาที่นะอ่ะเดี๋ยวปักไฟไว้เพื่อจะเห็นแสงเฮ้ยนี่แหละยายแต่ตามันเยอะนะมันเล็กแต่มันตาเยอะเฉยไม่คุณวันโดมีนี่ไม่เล็กหรอกใหญ่แล้วหรอนี่ใหญ่หรอถือว่ามันก็ใหญ่อยู่นะคะไม่รู้ว่าต้องดูว่ามันมีกี่ชั้นบางทีมันอาจจะมีชั้นแทรกด้านหลังมันด้วยอะเอาหินเนี่ยไปแลกกับวิลเลจเจอร์ได้เป็นเอมเมอรัลด์คุณวานอมบีแค่1ครั้งคือ1เอมเมอรัลด์นี่ก็เหลือเฟือถ้ามี2ฝั่งเราก็จะได้2เอมเมอรัลด์นะคุณวานอมบี2เอมเมอรัลด์ใช่2เอมเมอรัลด์ต่อการระเบิด TNT 1รอบคุ้มแหละแล้วต้องไปคิดระบบเผาก่อน
ไม่แต่ถ้าไอเทมรวมกันนะไอเทมรวมกันอะมันจะลงต่ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไหมมันขึ้นอยู่กับว่าบล็อกไอเทมที่โผล่มาอยู่สูงหรืออยู่ต่ำถ้าอยู่ต่ำก็จะลงต่ำเรื่อยๆถ้ามันไปโผล่สูงปุ๊บมันก็จะบินขึ้นสูงเลยไม่แต่คิดอย่างนี้เวลาที่มันตัดมันตัดทีละหนึ่งนั่นหมายความว่าไอตัวสเต็กอะมันต้องสเต็กลงล่างเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนสิบอกว่านะต้องรอดูจุ่มอะกระโดดไปกระโดดมาคุณผู้ชมคะมิวแล้วคุณวานาบีอะได้ไปนั่งทดลองเกี่ยวกับการทำเครื่องปั๊มหินอัตโนมัติใช่แล้วลองในรูปแบบต่างๆค่ะมันก็เวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมรูปแบบนี้อ่ะเป็นแผ่นๆก็ลองละลองหลายอย่างมากๆเลยหรือในรูปแบบแบบตรงนี้ดันขึ้นไป3ช่องก็ลองแล้วมีหลายอย่างอ่ะจนในที่สุดอ่ะเราก็ได้รูปแบบที่ปั๊มหินมาแบบใช้ได้แล้วคือเจ้าตรงนี้นั่นเองค่ะและมือคอมโบร่วมกับเครื่องปั๊ม TNT อ่ะเพียงแค่มี1 TNT เท่านั้นน่ะปั๊มได้ไม่จำกัดค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากดูสิโอ้โห TNT ค่ะร่วงลงไปข้างล่างเรื่อยๆได้เลยในเครื่องปั๊ม TNT นี้ค่ะมิวเห็นเขาใช้ปะการังเนาะเห็นเขาใช้ TNT เห็นเขาใช้แบบ Minecraft ก็เลยลองเอามาสร้างดูค่ะปรากฏว่าวางไปมั่วๆแต่มันเวิร์กเฮ้ยยังไงไม่รู้อ่ะก็ลองวางไปอ่ะโอ้ได้มาแล้วเน็ตไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะเข้า Google เสิร์ชข้อมูลเว็บไซต์อะไรได้ปกติเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปัญหาอีกแล้วหรือนี่คงต้องรอแล้วกันค่ะงานนี้เป็นที่รู้กันดีค่ะว่าเวลาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมมันจะมีแบบพวกไฟไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะมิวจะเริ่มสร้างด้วยระบบเซฟตี้อ่ะต่อให้แบบมีการค้างของเซิร์ฟเวอร์ระบบก็จะได้ไม่ผิดพลาดไงเอาส่วนของวงจรก่อนแล้วกันค่ะตรงกลางใช่ไหม1 2 3 1 2 3ค่ะเป็น7บล็อกเราจะส่งกระแสไฟเข้าไปที่พิสตันให้ดันก้อนหินขึ้นค่ะนี่มันค่อนข้างง่ายอ่ะน้ำเจอกับลาวาได้เป็นคอบเบิลสโตนผักไปรวมกันปุ๊บจากนั้นปล่อย TNT เข้ามาเพื่อให้แบบทำลายค่ะแล้วเราก็จะได้มาเป็นคอบเบิลสโตนง่ายมากง่ายจริงพูดเหมือนง่ายใช่ไหมแต่คิดมานี่นานค่ะกว่าจะคิดเสร็จก็ลอกไปเที่ยงคืนแล้วอุตส่าห์ไปคิดซับซ้อนมากมายอ่ะสุดท้ายกลับมาคลาสสิกแบบเบสิกที่สุดซะงั้นแบบไม่ใช้กระจกสีขาวไม่ใช่ MT หมิวอะไรอย่างเงี้ยชอบมากอ่ะสีขาวใส่ก่อนแล้วกันบางทีก็เปลี่ยนสีอื่นได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่สีขาวก็ดีนะเพื่อความเซฟค่ะมิวคอนแนะนำแท็บดอยเซิร์ฟค้างอะไรอย่างงี้ค่ะลาวาจะได้ไม่กลายเป็นออฟซิเดียนแล้วน้ำแบบจะได้ไม่หายไปนั่นแหละหลายๆถังค่ะแท็บดอยช่วยคุณได้ใช่เลยเห็นไหมน้ำกับลาวาไม่ไหลทะลักออกมาค่ะเนี่ยแหละเพอร์เฟกต์อยู่ตรงนี้เลยค่ะดีเลย์ขนาดไหนก็จิ๋วๆโอ้โหแหล่งปั๊มหินอินฟินิตี้มาแล้วอย่างน้อยสัก4ชั้นกำลังพอดีนะแน่นอนความขี้เกียจของเราเป็นเหตุ2 3 4ค่ะเสร็จ ง่ายเลย เลื่อนขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมผลักเลื่อนขึ้นมาปุ๊บผลักอุ้ยเนี่ยอะไรค่ะพี่ตันก็ต้องมีกระแสไฟใช่ไหมคะถูกต้องเนี่ยแหละขั้นที่2 1 2ทำงานทั้งคู่แล้วก็1 2นี้ค่ะทำงานทั้งหมดแน่นอนรูดตึ๊ดตากระแสไฟจ่ายผลักดันทั้งหมดค่ะอ้าว่างผิดไม่ได้ออฟซิเดียนเนี่ยจะเป็นออฟซิเดียนหรือว่าจะเป็นเตาเผาจะเป็นอะไรก็ได้อ่ะขอแค่พิทันผลักไม่ได้ก็พอละลืมคิดถึงเรื่องนั้นเลยว่าหลังพิทันเนี่ยเราต้องดันไว้ด้วยออฟซิเดียนไม่อย่างนั้นค่ะมันจะผลักพิสตันตรงนี้ค่ะให้ลงมาถึงข้างล่างนี้ได้แล้วบางทีอาจจะทะลุไปแบบในน้ำเลยนะดังนี้ก็สมมุติค่ะการสมมุติช่วยคุณได้เสมอว่านี่คือตำแหน่งของคอบสโตนที่จะเกิดมาทางซ้ายและขวาก็ต้องเป็นตำแหน่งของน้ำและลาวาใช่หรือไม่มีวางทางขวาเป็นลาวาโอเคทางซ้ายก็เป็นน้ำค่ะเหมือนเดิมปกติมันต้องวางพิสตันก่อนนี่นามาถึงขนาดนี้แล้วก็วางที่หลังก็ได้
หลังพิตันดันไว้ด้วยออฟซิเดียนพร้อมผลักพร้อมผลักในไทยเขามีพร้อมเพย์ใช่ไหมคะเรามีพร้อมผลักอ่ะเออได้แล้วหนึ่งมุกนานๆได้เล่นดีบ้างแต่ถ้าเป็นน้ำพริกนี้ก็ต้องมีพร้อมผลักเนาะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพิตันก็พร้อมผลักฮะถ้าเป็นเรื่องเงินก็พร้อมเพย์ไงเออได้แล้วมุกน่าเล่นมากมุกไม่หาผักเครียดได้นะฮะเออไม่เป็นไรเล่นเองค่ะเองชิวๆถามเหมอถามเหมอตรงนี้เลยแล้วกันควบคุมตัวด้านบนค่ะ Observer Box ด้วยความขี้เกียจไม่ต้องคิดอะไรมากเงียบเงียบเอ๊ะเขาดันลงมาแล้วน่ะไม่นายยังไม่ต้องรีบแหมรีบจังอันที่จริงก็จะบอกว่าเป็นความผิดมิวก็ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนไปตั้งตรงนั้นไงมันก็เลยเริ่มทำงานเลยและด้วยความขี้เกียจอีกรอบหนึ่งค่ะและด้วยความขี้เกียจรอบที่สองรอบที่สามเอาอย่างนี้เลยแล้วกันไหนๆก็ขนาดนี้แล้วค่ะจัดไปเอ้ยโ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 อ้ยลื่น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 เอาวันดีไอรอนก็เล็มโอ้ยบินลื่นไงพรุขั้น3มันก็บินได้ไกลจริงๆโอเคโอเคมาแล้วค่ะคอนกรีตพาวเดอร์ปกติเวลาที่บล็อกร่วงหล่นอ่ะเขาจะใช้สายใช่ไหมนี่มิวจะใช้เป็นคอนกรีตพาวเดอร์ค่ะสวยดิวงจรไทม์เมอร์จัดกันเลยดีกว่าไทม์เมอร์ง่ายๆสบายสบายมิวสร้างหลายครั้งเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปเป็นประจำก็น่าจะเห็นแล้วแหละสร้างจนแบบขี้เกียจอธิบายแล้วว่าต้องสร้างยังไงแต่สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ง่ายๆอ่ะดูได้เลยนี่พี่ตั้นหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมเรสโตนบล็อกค่ะแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรนอกจากนี้เลยค่ะคอนกรีตพาวเดอร์ค่ะบล็อกที่ร่วงหล่นได้จัดไปจัดไปแล้วก็จัดมาแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วเงียบ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 ยังไม่ต้องรีบทำงานก็ได้จากการคำนวณมาแล้วใส่3ไอเทมค่ะช่วงแรกสิ่งที่เราต้องรอค่ะคือให้เขาดันหินค่ะไปจนถึงสุดนู่นก่อนสุดระยะการทำงานที่ทำได้เห็นไหมกลายเป็นหินปุ๊บผักลงมาใช่แล้วนั่นแหละน้ำกับลาวาค่ะคอมโบรุ่มกันง่ายเลยอุ้ยได้มาแล้วอะไรมันจะไวขนาดนี้ใช่ไหม ปิดหน่อยมั้ง เดี๋ยวจะตกเองตอนนี้เราก็ได้ก้อนหินก้อนใหญ่ๆมาแล้วใช่ไหมคะรอแค่การเก็บเกี่ยวระบบเก็บเกี่ยวต้องมีค่ะอู้นี่ไงสวยงามเป็นรูปเป็นร่างหินมีอยู่แบบเป็นโลกจะมาปั๊มหินทำไมอะไรอย่างเงี้ยของฟรีไงคะยังไงก็ดีสิของที่ได้มาแบบโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายสร้างเสร็จปุ๊บทำงานได้อย่างอินฟินิตี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะนั่นแหละคือความดีงามพอดีนี่ก็มีเหล็กเยอะมากๆเลยเอาไปใช้สิคะรออะไรเหล็กนี้เอาไปแลกกับชาวบ้านก็ได้นะในสายพวกสมิธค่ะหรือไม่ก็อัมเบอร์แต่ทีเนี้ยมิวจะเก็บไว้ไว้สร้างบ้านเออเอาไว้ปูพื้นถนนไงเป็นบล็อกที่ได้มาอย่างอินฟินิตี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมันดีมากๆเลยเอ๊ะทำไมเป็นภาษาไทยแล้วเหรอเฮ้ยอัปเดตใหม่ค่ะเป็นภาษาไทยแล้วจริงนะเนี่ยคุณต้องการจะวางบล็อกใช่ไหมคลิกขวาอีกครั้งเพื่อยืนยันโอ้โหนี่มันภาษาไทยแล้วปิดการใช้งานโอ้เป็นภาษาไทยแล้วค่ะโอ้ยดีจัง1 2 3 4เดี๋ยวนะ1 2 3 4จากขอบนี้1 2 3 4ตรงนี้โอเครูปเก็บไอเทมค่ะสุดปลายนี้เว้น2ค่ะแล้วนับ1 2 3 4เผื่อไอเทมกระเด็นไงมันต้องเผื่อกันนิดหนึ่งค่ะไอเทมกระเด็นเสียก้อนหินสัก20ก้อนก็ไม่มีใครอยากจะให้เสียใช่ไหม20ก้อนยังงกเหรอเนี่ยลองวางน้ำดูสิในทุกมุมอยู่ว่าไม่ถึงอย่างที่คิดต้องวางน้ำตรงนี้เพิ่มแล้วด้านนี้วางเพิ่มถึงไหม
โอเคน้ำจะถูกไหลออกไปสองสายค่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เอาลงใหม่กั้นไว้วางมุมค่ะอย่างนี้เลยมันจะทำให้กระแสน้ำค่ะไหลได้ไปไกลขึ้นโอ้เหลือตรงกลางตายสีเอาเป็นน้ำไหลเวอร์ชันไม่คิดอะไรมากอะแบบนี้เลยแล้วกันไหลมาถึงตรงกลางจบค่ะแค่จะต้องทำฟาร์มหินก็ใช้สมองแล้วขอไม่ใช้สมองบ้างแล้วกันฮอปเปอร์โหเทียร์4อันที่จริงฮอปเปอร์อย่างน้อยต้องเทียร์2ขึ้นไปครับฮอปเปอร์ต้องเทียร์สูงๆเป็นเทียร์2เทียร์3เทียร์4ไปเลย32ชิ้นเอ้าไม่รวมกันซะงั้นต่างกันที่ตรงไหนล่ะเนี่ยโอ้ภาษาอังกฤษอ่ะกับภาษาไทยครับก่อนครับหลังไงตอนช่วงมีการอัปเดตอย่างนี้นี่เองจุดเก็บไอเทมเสร็จแล้วก้อนหินพร้อมแล้วยางสุดท้ายค่ะตัวปั๊ม TNT นั่นเองโอ้มันต้องมีไหนตรงกลาง1 2 3 4เล็งตรงกลางไว้เลยอ่ะนี่คือความสูง70ค่ะขึ้นไป80บล็อก150อ่ะอันนี้จริงมันมีหลายวิธีนะจะใช้ทามเมอร์จับเวลาให้ TNT ค่อยๆร่วงแบบในระยะประชิดก็ได้ค่ะแต่นี่หมิวเลือกใช้วิธีนี้แหละ150เป๊ะมากแผ่นที่สร้างนี่จะก่อสร้างเหรอคะเปล่าค่ะแผ่นยืนไว้แลนดิ้งเวลาบินขึ้นมาเอานั้นก่อนเอานั้นก่อนตำแหน่งที่เราขึ้นมาใช่ไหมคะนับไปเลยค่ะ1 2 3 4 5บล็อกค่ะแล้วก็วางสติ๊กกี้พิตตันลงไปตามด้วยตลามบล็อกค่ะได้เวลาการปั๊ม TNT แล้วลงมาเลย4บล็อกตลาม4ตัวค่ะเรียงกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมนับง่ายๆตัวรองรับรถไมค์คาร์ดตรงนี้ค่ะต้องเป็นตำแหน่ง TNT ของเราแต่ทีนี้เราจะวาง TNT เลยไม่ได้มันต้องอยู่ด้านหน้าค่ะนิดหนึ่งตรงกับตำแหน่งที่เราขึ้นมานั่นเองใช่แล้วลืมอะไรไม่ลืมค่ะคอรัลแฟนที่สำคัญที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไอเทมกีดร้องมีไอเทมที่ไม่เข้าพวกร่วงลงมาด้วยออกมาสิออกมาสิออกมาออกมาหรือออกคอรัลแฟนไปไว้ไหนคะโอ้นี่ไงสามวันของสำคัญลืมได้ยังไงถ้าเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ด้วยกันมานานน่ะก็จะรู้ว่าไม่ลืมไม่ใช่ MT มิว Minecraft ต้องได้ลืมอะไรสักอย่างแน่นอนเลยวางไปได้แล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่างสุดท้ายค่ะเรลหันหน้าเข้าไปหา TNT ไปเลยตามด้วย Minecraft นี่คือรูปแบบการปั๊ม TNT ที่เสร็จแล้วเหลือแค่รอ Activate อ่ะวงจรค่ะติดตัว Redstone Repeater คำนวณมาเรียบร้อยแล้ว1ปลั๊กรอ Activate ได้แล้วสินะใช่อ่ะโอ้เกือบลืมบางอย่างล็อกเป้าหมายด้วยออฟซิเดียนค่ะรอบๆ TNT เวลาที่เขาแอคทีเวตอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลงแม่นๆตรงจุดที่เราต้องการทั้งหมดที่ทำมาค่ะฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดได้ค่ะไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นตับสีรออะไรเอ้ยหมุนผิดทางนั่นไงเริ่มต้นมาก็ผิดเลยค่ะมันต้องกลับสิอันเนี้ยตับโอ้ค่อยๆปั๊มรูปแบบการปั๊มค่ะเห็นไหมล็อกเป้าหมายได้ด้วยแน่ลงไปบึ้มไหมบึ้มโอ้80บล็อกพอดีค่ะอย่านะอย่าไปไหว้โดนดินดีนะอู้สวยงามอารามแท้ถ้ากลัวจะพังอ่ะแนะนำเลยเสริมค่ะบล็อกใกล้ๆตรงเนี้ยเป็นพวกออฟซิเดียนก็ได้กันได้แน่นอนกรีดร้องอีกแล้วธรรมดาค่ะมีของไม่เข้าพวกเข้ามาจ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ต้องรีบทำงานขนาดนั้นก็ได้มิวไม่รีบเว้ยมิวเอาเรื่อยๆช้าๆแต่ได้ตลอดก็ได้นะโดนดาเมจนะเนี่ยเจ็บค่ะพี่ร้องอีกแล้วจ้าเอาแค่ก้อนหินแล้วนะนี่คือแค่ฝั่งเดียวนะถ้าทำสองฝั่งประกบคู่กันมันจะขนาดไหน
คือก้อนหินเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยังไม่สำคัญนะแต่ในอีพิโซดต่อไปค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากเพราะมิวเล็งไว้ที่จะทำอะไรที่ต้องมันจะเป็นอะไรที่ใช้ก้อนหินเยอะค่ะและเป็นก้อนหินที่จะทำให้เราร่ำรวยอย่างมากแน่นอนเดี๋ยวเราลงมา FK ดูดีกว่าว่า1ชั่วโมงค่ะเราจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ถึง1ชั่วโมงดีเท่าไหร่ค่ะได้มาอยู่ 19,000 เอ้ยเด้อถ้าถึง1ชั่วโมงดีน่าจะได้สัก 20,000 ย่าเฮ้ยมันได้ชั่วโมงละ 20,000 แต่นะคือด้านเดียวค่ะ 20,000 ถ้า2ด้านก็ 40,000 ก็เอาง่ายๆเลยอ่ะต่อรอบมันได้ประมาณ20กว่าๆใช่มั้ยแล้วแต่รอบค่ะโอ้อย่างนี้ก็เวิร์คคิดดูถ้าเราทิ้ง AFK ไว้ทั้งคืนจะได้เยอะแค่ไหน20 24 26 28อะไรอย่างงี้ค่ะนั่นไง27เนาะโอ้ดีงามอัตโนมัติดีต่อให้ได้แค่ก้อนเดียวค่ะก็ดีห้อง AFK อยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าทำ2ฝั่งมิวไม่แนะนำเนาะเพราะว่าแค่ฝั่งเดียวค่ะเวลาที่มันมีบล็อกอัปเดตขึ้นมาน่ะมันก็หน่วงในระดับ1แล้วแหละเพื่อนก็ต้องแรงหน่อยถ้า2ฝั่งน่าจะไม่ไหวอ่ะไม่แนะนำเลยแค่นั้นเดียวก็พอแล้วชั่วโมงละ 20,000 ชิวๆ24ชั่วโมงก็ 240,000 แต่โปรเจกต์ของเราค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นี่คือจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ของเราจริงวะมันจะเป็นโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ยังเป็นความลับอยู่โอเคเอพิโซดนี้ค่ะเดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ